ิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาและโรงเรียนนะครับเราจะใช้เพลงเดียวกันนี่แหละนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าช่วงเย็นวันนี้เราก็จะทราบว่าใครจะเป็นแชมป์ของการเต้นแอโรบิกประจำปีนี้คือการแข่งขันเต้นแอโรบิกประกอบฟุตบอลในรอบที่1นะครับประกอบไปด้วย1ประเภทนะคะซึ่งบอกว่ากีฬาประเภทนี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่บอกตื่นเต้นมากนะคะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์